อนเที่ยหนีเที่ยวนิดนึงนะรีวิวหนังเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ปกติแล้วเนี่ยผมจะมาญี่ปุ่นปีละครั้งอยู่แล้วรอบนี้เนี่ยพอดีหนอนหนังมีภารกิจไหนๆก็มาญี่ปุ่นแล้วแล้วนี่ถือเป็นโปรเจกต์พูดไงดีวะความฝันเลยเนาะถูกไหมนี่คือเป็นโปรเจกต์ในฝันเลยเป็นหนอนหนังเดอะซีรีส์ตามล่าคอนเสิร์ตนอตเฟสเราพักอยู่ที่อุเอโนะนะเป็นย่านเอาจริงๆเฮียอุเอโนะเนี่ยมันก็ถ้าเปรียบเทียบในประเทศไทยก็ไม่ต่างอะไรแต่ข้าวสารนะคือประมาณนั้นนะส่วนใหญ่คนไทยอ่ะคนไทย 60-70% น่ะอุเอโนะของกินอร่อยเยอะนะครับวันนี้วันที่30คอนเสิร์ต Not Face เนี่ยมันจะมีวันที่1กับ2ตอนนี้กำลังหาเซเว่นอยู่เพราะว่าเราจะต้องมาเอาบัตร Not Face ที่เซเว่นนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะถ่ายเก็บบรรยากาศนะครับไปให้ด้วยเลยนะก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปงานคอนเสิร์ตได้เนี่ยมันก็ต้องเอาตั๋วก่อนนะนี่เราก็มาเอาตั๋วที่เซเว่นご注文内容の確認をお願いいたします คนเราสั่งซื้อตั๋วออนไลน์นะแล้วก็มารับตั๋วที่เซเว่นนี่ขอดูตั๋วหน่อยนี่นะครับตั๋วนะครับคือเราซื้อผ่านทางออนไลน์นะทุกคนแล้วก็มารับตั๋วที่เซเว่นที่นี่นะครับสาขาไหนก็ได้แหละนะนี่พร้อม2วัน Not Face เจอกันครับตลาดปาซูกิจิเป็นตลาดเช้าเนาะประมาณนะเป็นตลาดเช้านะครับปิดบ่ายสองนะบอกเอาไว้เผื่อใครไม่รู้นะครับแต่ใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับบอกเอาไว้สำหรับคนที่ไม่รู้นะเนี่ยตอนนี้ช่วงบ่ายนะครับคนช่วงบ่ายประมาณนี้ก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่ว่าถ้าลองมาเดินเนี่ยกับตอนที่ผมมาถึงเนี่ยคือคนน้อยลงมากนะครับแล้วไอ้ร้านเนี้ยพูดตรงๆนะมากี่ครั้งก็คือไม่ได้กินนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ตัดสินใจกินคือร้านดังนะครับผมซูชิซันไมแต่ว่าคิวมันจะยาวมากยาวแบบยาวแบบยาวแบบขี้เกียจอะยาวแบบผิว3รอบก็ไม่ได้แดกอะประมาณนั้นนะครับวันนี้เห็นแถวมันสั้นคิวมันสั้นแต่ว่ามันสั้นแค่แป๊บเดียวนะทุกคนตอนนี้คือยาวไปนู่นแล้วยาวไปนู่นแล้วนะครับนี่เรามาต่อทันก็เลยลองจัดซะหน่อยกายตัดก่อนนี่แล้วก็มีผงพริกนี่ชาชาหน่อยเผ็ดชาชาหน่อยปุ๊บ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 ก็เค็มเค็มปลาหมึกง่ายเค็มเค็มแล้วก็หวานอร่อยไปไหนเนี่ยไปกินอะไรหอยอยากกินหอยอยากกินหอยใช่ไหมได้ไปเดือดบอกเลยจริงๆเขามีวิธีดูอยู่นะมันจะมีตับของมันนะที่อยู่ข้างๆอ่ะสีแดงคืออะไรสักอย่างกับสีขาวมันจะต่างกันอยู่โอ้โหแต่ตัวใหญ่มากมหากรรมปลาหอยตรงนรกเดี๋ยวดูนะทุกคนคือเขาโยนเกลือไว้ข้างใต้หอยไว้เนี่ยทุกคนดูนะเขาเอาเกลือวางเงี้ยตอนนี้เองตอนนี้เองนี่เจอที่บ้านตอนนี้เองเฮ้ยสวัสดีทุกคนนี่คือบรรยากาศในห้างลืมอัดมีแต่ภาพไม่ต้องตกใจยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ที่ถ้าคุณมาญี่ปุ่นเราต้องมาเลยครับก็คือโยโดโบชิอากิฮาบาระมาถึงของเล่นอีกหนึ่งอย่างที่ตอนเด็กโคตรติดเลยทุกคนซื้อรางไว้ซ้อมที่บ้านเลยสมัยก่อนก็คือทามิยะนี่คือปัจจุบันนะครับทามิยะก็ยังมีคนนิยมเล่นนะอยู่พอสมควรนะครับบ้านเราอาจจะอยู่ในปริมาณที่น้อยลงลดหลั่นกันไปนะแต่ที่ญี่ปุ่นนี่คือเล่นกันยังเข้มข้นมากนะครับยังมีเยอะนะครับมีรุ่นใหม่ๆผมตามไม่ทันแล้ว
แต่รู้แค่ว่าทุกคนดูนะโอ้โหไอ้เหี้ยถึงตอนเด็กที่เป๋งเลยนะมีสปอยเลอร์มียางมีล้อแม็กนะอะไรเพียบนะครับโอ้โหไม่เห็นแล้วอยากแต่งเลยแต่สมัยก่อนนะที่ผมเล่นอ่ะมันจะมีแบบพันเองอะไรเงี้ยบางทีเราให้พี่ที่ร้านนะพี่เขาพันจะมีคนพันเก่งๆอยู่เราให้เขาพันให้ก็มีไปซื้อแม่เหล็กนู่นนี่ให้เขาพันเองโมเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีสมัยก่อนนะแต่นี่เยอะเยอะมากทุกคนโอเคทุกคนที่แล้วก็ที่ไฮไลท์ที่สุดเลยนะตรงนี้นะคือนี่ไอสัตว์จริงจังที่เหี้ยนะครับนี่คือเป็นโซนของพวกหนังเกรดบีอ่ะนี่เชี่ยช้างนาโดแม่งแบบครบอ่ะนี่ไม่ใช่ครบช้างนาโดมีผมไม่แน่ใจว่านี่ภาคที่เท่าไหร่นะภาค1หรือเปล่าแต่อันนี้ภาค5นะครับแล้วก็ที่เพิ่งมาเขาบอกว่าเพิ่งมานะก็คือเป็นซิกเฮดจอนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นดับเบิ้ลเฮดจอนะครับช้างนาโด4ก็มีโอ้โหจริงจังเหี้ยนี่มีหมดนะหนังเกรดบีคุณอยากได้แบบไหนที่นี่มีคุณหมดนะครับนี่แต่ที่ผมสนใจที่สุดเลยนี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นหนังอะไรแต่ว่ามันเป็น Rise of the Machine Girl อ่ะผมดูข้างหลังแล้วแม่งปั่นสัตว์อ่ะโคตรน่าโดนนะครับน่าจะเป็นฟิลเหมือนหนังเกรดบีญี่ปุ่นหรือเปล่าเพราะมันอยู่เชลล์เดียวกันไงนี่ป่ะโอ้โหว่ะดิ้งเขาบอกโอ้โหว่ะนะว่าเราถึงแล้วมาเฟสเป็นจุดที่ใครมาก็ต้องถ่ายขอยืนดูตรงนี้สัก5นาทีถ้าเราย้อนกลับไปตอนปี2004นะทุกคนถ้าใครจำได้เนี่ยสลิปน็อตเคยมาเล่นที่ประเทศไทยด้วยนะในปี2004นะครับตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายคงยังเป็นเด็กอยู่แล้วเด็กวัยเด็กต่างจังหวัดอย่างผมเนี่ยคืออดนะครับคืออดสิ้นดีมั่งนั่งร้องไห้อยู่บ้านเลยและในปี2012ต่อมานะครับผมตัวตลกชอนแห่งคณะเงื่อนตายเขาได้ประกาศว่าจะมีเฟสติวัลโดยมีชอนนะครับชอนเดอะคลาวก็คือตัวตลกแห่งคณะเงื่อนตายนี่แหละนะครับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนนี้เนี่ยถ้าใครติดตามวงเฟสติวัลมาตลอดนะครับแต่ชอนเนี่ยคือแม่งแบบแทบจะเป็นโปรดิวเซอร์ของวงเลยด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการครีเอทเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการครีเอทพวกหน้ากากต่างๆคอนเซ็ปต์ต่างๆกำกับ MV ก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเขามีกล่องสุ่มมัดเฟสด้วยทุกคนของที่หมุนได้ก็จะประมาณนี้ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็หมุนปึ๊บนี่ออกมาแล้วปึ๊บได้เป็นสายไปห้อยอะไรก็ได้นะครับนี่สายสารพัดนึกจะห้อยอะไรก็ได้ห้อยความรู้สึกไว้ก็ได้นี่นี่ทุกคนได้เสื้อน็อตเฟสมาตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเสื้อยืดแขนยาวประมาณ 6,000 เยนนะครับหมดเร็วมากนะใครที่มาก็หมายถึงว่าปีหน้าหมายถึงว่าถ้าใครมีโอกาสได้มางานแบบนี้นะครับผมไอ้พวกบูธเสื้อพวกอะไรพวกนี้ไปจัดกันก่อนนะครับเพราะมันหมดเร็วมากพอเราเข้ามาถึงข้างในนะบรรยากาศนะครับผมในข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะมีโซนให้ทุกคนนั่งก่อนนะครับจะมีอาหารขายนะครับนี่มีอาหารขายเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายคือ
หิวหิวมาที่นี่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยมีของให้กินก่อนเลยทุกคนดูนี่คืออาหารที่กินในงานคอนเสิร์ตนะเฮ้ยน่ากินสัตว์อยากให้โทรศัพท์ได้กินเลยโคตรหอมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรบ้างนะผมเลยสั่งมาอย่างละถ้วยเลยนะกินกัน2คนนะครับอย่างละถ้วยเดี๋ยวแบ่งกันกินที่งานเนี่ยทุกคนเขาจะไม่มีโต๊ะให้นะก็คือมีมุมไหนว่างก็หย่อนตูดกินได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นจำสูตรนะครับจำสูตรสีแดงนี่เห็นตั้งแต่ช่วงยุคแรกๆจริงๆมันจะมีจำสูตรตัวสีขาวอ่ะที่เป็นอีกยุคนึงที่ทุกคนน่าจะได้เห็นบ่อยนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นจำสูตรสีเทาแบบนี้นะครับตามช่วงเวลาแต่จริงๆพักหลังๆมานี้เขาก็จะเปลี่ยนเยอะแล้วนะครับเปลี่ยนหลายสีหลายเวอร์ชั่นมากในตัวจำสูตรก็ปรับกันไปนะแต่ช่วงยุคแรกๆเนี่ยจำสูตรจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นแค่จำสูตรตัดเย็บธรรมดาเลยนี่น่าสนใจมากนะนะครับคือของคอนเสิร์ตเนี่ยผมมาทุกปีเลยนะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของดาวน์โหลดหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีเหมือนคล้ายๆแบบเวทีเล็กๆอ่ะนะครับให้แบบว่าคนข้างนอกครับที่ไม่ใช่ศิลปินนะครับเข้ามาสามารถเข้ามาเล่นได้เลยเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Joy Sound นะครับผมมีหมดนะคือคุณจะมาเป็นวงก็ได้นะครับมาเล่นมาใช้ของที่งานนี้ก็ได้นะครับผมคุณก็พกกีตาร์เบสมาเองนะกองอะไรเครื่องเสียงนี้ให้พร้อมนะครับผมหรือไม่ถ้าคุณไม่มีวงนะคุณมาแค่คนเดียวแบบร้องอ่ะมีคาราโอเกะให้ด้วยนะมีคาราโอเกะให้แหกปากได้ด้วยนะของที่นี่เป็นเด็กวัยรุ่นบางทีก็เป็นเด็กแบบวัยรุ่นมากๆเป็นเด็กมากๆนะครับแต่ว่าฝีมือดีมากๆก็มาโชว์นะครับเป็นเหมือนพื้นที่ให้ปล่อยของกันนะครับจะได้แบบครั้งนึงอ่ะเราจะได้พูดได้เต็มปากว่าเฮ้ยกูเคยเล่นในงาน Not Face นะโว้ยอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีทุกคนตอนนี้ผมขึ้นยามาโนเตะไลน์นะครับมาจากอุเอโนะนะครับจะมาที่ฮาราจูกุได้ข่าวว่าที่นี่มีช็อปของป๊อปมาร์ทนะครับเพิ่งเปิดก็เลยจะมาดูด้วยตาว่ามีอะไรให้สุ่มเล่นบ้างนะถึงแล้วทุกคนข้างในก็จะมีอย่างนี้ก่อนนะทุกคนก็จะมีเหมือนคล้ายๆเชลต้อนรับนะทุกคนนะนะครับมีหลายตัวมากพูดไม่หมดคืนนี้เอาแต่ตัวที่ผมชอบแล้วกันนี่ตัวนี้นะครับเกาแพนด้าเขาไฟนอลงานออกมาฟิลเหมือนเซรามิกหน่อยนะครับแล้วก็จะน่ารักละมุนละมุนมาถึงล็อกนี้นะครับเป็นล็อกสกาวแพนด้าพวกเราเสาสกาวแพนด้านะครับตัวนี้โอ้สวยมากตัวนี้17,930 เยนเซตนี้ผมเพิ่งโดนไปสวยสวยโคตรเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างแบบจัดอย่างนี้ไปจัดที่บ้านบ้างนี่เซตนี้โคตรสวยเลยเซตนี้โคตรสวยเลยทุกคนดูช้างตัวนั้นดิเห็นเปล่าสวยจัดสวยเลยอ่ะเอ้ยนี่น้องอ๋อไอ้นี่น้องที่เป็นตุ๊กตาไง1,600 เยนก็400กว่าบาทตรงนี้ก็จะเป็นเซตแก๊งมินเนี่ยนทุกคนใครที่ชอบมินเนี่ยนเฮ้ยแ
ก็มาโดนได้มีแก๊งด็อกเตอร์ด้วยไอ้ด็อกเตอร์เฮียนี่ก็มีด็อกเตอร์ด้วยขี่สกูตเตอร์ด้วยใช่ปกติแล้วแก๊งมินเนี่ยนเราก็จะเห็นแต่มินเนี่ยนทั้งกองนะแต่นี่มีด็อกเตอร์ทั้งกองตัวนี้เจอกองแรกที่เราเจอแล้วทุกคนดักกูมิวสิกเฟสติวัลนะครับผมอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้เก็บดักกูนะแต่ว่าไอ้เฮียทริปนี้คือมาเพื่องานดนตรีไงทุกคนเราก็ได้ดักกูมิวสิกเฟสติวัลนะอีกกองนึงที่ผมอยากโดนซูบีนอากิฮาบาระนะครับผมอยากโดนมากตัวนี้นะแม่งตัวไหนก็ได้อะตู้เกมนะตู้เกมหรือไม่ก็ตู้กระชาปองเนี่ยที่อยากได้ได้แล้วครับ4กล่องนี่ใครบอกต้องยกบ็อกอย่างเดียวใช่ป่ะเราก็มาลุ้นสนุกๆ นะครับแบบละกล่องที่เราอยากได้อยากเปิดอันไหนก่อนอันนี้ก่อนอยากเปิดอยากเห็นดักกูก่อนเหมือนกันตูดกลมหมดอะดักกูไม่มีตัวไหนตูดไม่กลมพื้นเขียวอุ้ยสนุกดักสนุกดักซุปเปอร์สนุกดักต่อไปเรื่องอะไรนะจะเป็นสวีทบีนสวีทบีนไม่ต้องถ่ายอะทิวบองบองอะอะไรนะก็เรียกอะไรนะคอตะคู่ได้คอตะคู่อะเอ้ยต่อไปเรียกตะคู่โอเคเอาไหนก่อนอันนี้ก่อนก็ได้อันนี้ก่อนก็ได้อันนี้ที่ป๊าป๊าอยากได้นะใช่อันนี้ที่ผมอยากได้นะครับเป็นเซ็ตสกาวเพนด้าคือเซ็ตสกาวเพนด้าเป็นรถเพราะอันนี้นี่เห็นเลยยกขึ้นมาแล้วเห็นเลยทุกคนอุ้ยอุ้ยตัวนี้คือตัวไหนอ่ะโอ้ขี่แท็กเตอร์เหรอออฟโรดอ๋อสวยทุกคนเซ็ตนี้สวยมากเปิดเลยขี่ต้นข้างบนที่ป๊าป๊าอยากได้ใช่ป๊าป๊าอยากได้จะได้รถโค้กใช่ไหมจะได้รถโค้กหรือไม่ถ้าสมมติแบบรถโคกไม่ออกนะเป็นสกอร์เพนด้าตัวไหนก็ได้โอเคเฮ้ยไอ้สัตว์ดวงดีเหี้ยเลยทุกคนไม่ดวงดีจังอ่ะโอ้ยได้สกอร์เพนด้าว่ะเฮ้ยยังไงก็อย่างน้อยได้สกอร์เพนด้านะครับเป็นน้องที่รักของผมก็ซิลล่าตัวเมื่อกี้นะครับเขาจะเกาะอยู่บนตึกของโตโฮนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเนี่ยโตโฮซินีมาสนะครับเป็นโรงหนังของทางโตโฮเลยนะและในวันที่ผมถ่ายเนี่ยที่ญี่ปุ่นนะครับชินคาเมเรเดอร์เข้าโรงแล้วนะครับผมโดยที่ในไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้เข้านะครับถือโอกาสดีกว่าเดี๋ยวผมเข้าไปสัมผัสในโรงหนังของญี่ปุ่นนะครับผมจะได้รู้ว่าโรงหนังของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวัฒนธรรมการดูหนังที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงผมฟังญี่ปุ่นไม่ออกหรอกไม่ได้หวังว่าจะดูรู้เรื่องนะครับแต่ว่าเราเข้าไปเก็บบรรยากาศนี่ทุกคนที่ชินจูกุมันมีร้านขายแผ่น DVD นะก็คือขายแผ่นหนังนั่นแหละซ่อนอยู่บนตึกชั้น4ว้าวนี่โอ้เปิดตัวกันก็อลังการแล้วครับเชลแรกก็อลังการแล้วHell of the Raving Dead ตายแล้วถูกคิดผิดมาแล้วนี่แล้วก็มุมนี้ทุกคนซาวแรกก็พีคเลยอยู่ที่ชิมูระนะครับ
รีบอร์นนะถ้าใครได้ดูนะครับนี่พีกว่านี่นี่อะไรนะนบองจากภาพยนตร์เรื่องมาสเตอร์นะครับโปสเตอร์ที่เป็นภาพยนตร์เรื่องมาสเตอร์นะนี่ได้เห็นแล้วใช่นบองเป็นบุญตาแล้วก็ตัวนี้เป็น Friday the 13th นะครับเอาที่ผมรู้จักก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผู้กำกับที่กำกับ The Final Chapter คือโจเซฟนี่คุณเห็นนี่ป่ะเบอร์23นะครับเป็น OP 02นะOP 02มีการ์ด PA หลายใบที่ผมยังไม่ได้นะครับเผื่อมันอาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับประเด็นคือตู้23ล็อกอยู่เราต้องมาคีบกุญแจจากนี้นี่เห็นเลข23ป่ะเราต้องคีบตัวสีเหลืองเนี่ยลงในรูนี้นะครับคีบได้ปั๊บเอากุญแจมาไขตู้นี้ถ้าไขได้เอาของนี่กลับบ้านไปเลยHa ha 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 ha!